Movie Check สนับสนุนโดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทยสวัสดีครับได้เวลาของ Movie Check กับผมวีระวีโรจน์นะครับที่จะมาเด็กข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันครับการคัดเลือกเจมส์บอนด์007เป็นไปแบบไม่หยุดยั้งครับแล้วก็ยังหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องทำให้แฟนๆนะครับคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าใครกันแน่จะมารับบทนี้ล่าสุดครับไมเคิลจีวิลสันผู้อำนวยการสร้างแฟรนไชส์หนัง007เนี่ยออกมาบอกว่าตัวละครเจมส์บอนด์คนต่อไปไม่ใช่นักแสดงหนุ่มๆอย่างที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้แน่นอนจริงๆแล้วบอนด์เป็นทหารผ่านศึกเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ผ่านสงครามมาแล้วเขาเนี่ยอาจจะเคยอยู่ใน SAS หน่วยรบพิเศษของกองทัพอังกฤษหรืออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคิดว่าควรจะมีอายุ30ปีขึ้นไปโดยก่อนหน้านี้ทอมฮอลแลนด์เคยเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะเข้ามารับบทนี้ร่วมกับทอมฮาร์ดี้อิริสเอลบาแล้วก็เรเก้ชองเพจนะครับคงต้องมาติดตามกันต่อไปแหละครับว่าใครกันแน่ที่จะมารับช่วงต่อเป็นสายรับเจมส์บอนด์007ครับเอาละครับแล้วกลับมา Movie Check กับวีได้ใหม่ในครั้งต่อไปส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Movie Check